วันนี้ผมมาร่วมงานแถลงข่าวของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนนะครับเป็นการเปิดตัวรถบรรทุกแบบพลังงานไฟฟ้า 100% รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับในชื่อรุ่นว่า MT30 ส่วนชื่อเต็มเต็มจริงๆของแบรนด์นี้เขาคือ My Mobility MT30 สำหรับ My Mobility นั้นหลายคนทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเคยมีการเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าทำตลาดในประเทศไทยมาแล้วในรุ่นสปาวันแต่ด้วยวิกฤตของโควิดนะครับทำให้รุ่นนั้นเป็นรถแบบยนต์นั่งทั่วๆไปจำเป็นที่จะต้องชะลอการผลิตไว้ก่อนและหันมาทำในส่วนของเจ้า MT30 ซึ่งเป็นรถแบบปิกอัพเป็นรถเพื่อการพาณิชย์การเปิดตัวใหม่ในคราวนี้นะครับบอกเลยว่ามีเหตุผลหลักๆก็คือการสนับสนุนจากรัฐบาลด้วยโครงการสนับสนุนการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าซึ่งจะได้ส่วนลดเป็นมูลค่า 150,000 บาทซึ่งนี่คือเหตุจูงใจที่ทำให้ทางบริษัทพลังงานบริสุทธิ์นั้นเปิดตัวเจ้า MT30 ขึ้นมานะครับ MT30 เป็นรถแบบบรรทุกจุดเด่นของเขาคือสามารถคือรองรับน้ำหนักบรรทุกได้1ตันเทียบเท่ารถกระบะทั่วๆไปนะครับโดยขนาดตัวถังเนี่ยความยาวอยู่ที่4,585 มิลลิเมตรนะครับก็เทียบเท่ากับกระบะมาตรฐานคืออาจจะสั้นกว่ากันเล็กๆน้อยๆถ้าให้เทียบเป๊ะๆจริงๆก็คือเป็นไซส์เดียวกับรถมินิทรัคจำพวก Suzuki Carry อะไรทำนองนั้นนะครับส่วนในแง่ของแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับขนาดความจุ30กิโลวัตต์อาวส์วิ่งได้ไกลเท่าไหร่202กิโลเมตรซึ่งตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่เขาเคลมเอาไว้นะครับส่วนจะวิ่งจริงเท่าไหร่เดี๋ยวไว้มีโอกาสทดลองขับแล้วเราจะมารายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งในส่วนของตัวพละกำลังนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่80แรงม้าก็เทียบเท่ากับกระบะในยุคอดีตแต่ถามว่าเพียงพอไหมถ้ามองถึงการบรรทุกขนาด1ตันแล้วใช้งานในเมืองถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแรงบิดสูงสุด200นิวตันเมตรก็เพียงพอต่อการใช้งานเช่นเดียวกันนะครับการชาร์จที่หลายคนห่วงตัวนี้รองรับฟาชาร์จแบบ DC คือชาร์จเร็วเนี่ยจะใช้เวลาเพียงแค่15นาทีได้ไฟมา 50% ก็ถือว่าดีงามสำหรับการเป็นรถเพื่อการพาณิชย์เป็นรถสำหรับไว้ใช้งานคือประหยัดเวลานะครับสุดท้ายแน่นอนสิ่งที่คุณอยากรู้คือราคา MT30 เปิดตัวด้วย2รุ่นย่อยนะครับรุ่นมาตรฐานราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 748,500 บาทและรุ่นสีพาเซลคือสีลูกวาดสีสวยๆงามๆนะครับราคาอยู่ที่ 766,500 บาทโดยราคานี้เป็นราคาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้วราคาก่อนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอยู่ที่ประมาณ 900,000 บาทแน่นอนในใจคุณจะต้องคิดว่าแพงเช่นเดียวกับที่ผมคิดเมื่อเทียบกับกระบะแต่หากเทียบกับกระบะที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าด้วยกันคุณมองไปที่ในตลาดไม่เห็นนะแต่ถ้ามองไปที่แบรนด์จีนที่จะเป็นกระบะแบบนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองถึงกระบะไฟฟ้าถ้าคุณเปรียบเทียบตรงนี้การเป็นกระบะไฟฟ้า MT30 ถือว่ามีแต้มต่อด้านราคาแต่ถ้าเปรียบเทียบกับกระบะทั่วไปหรือเปรียบเทียบกับ Suzuki Carryแน่นอนว่าราคาตรงนี้อาจจะยังไม่ตอบโจทย์ในเชิงของ marketing ในเชิงของการเจาะกลุ่มลูกค้าทางบริษัทพลังงานบริสุทธิ์กล่าวชัดเจนครับว่าเน้นในเรื่องของ feed คือการขายแบบ B2B คือขายให้องค์กรนำไปใช้เป็นกลุ่มนะครับไม่เน้นการขายรายย่อยแต่ถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อดูได้ในส่วนของศูนย์บริการและการบริการหลังการขายในขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นฟาสต์ฟิตต่างๆตรงนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาซึ่งในส่วนของการดูแลพวกนี้ไม่ยากเพราะรถยนต์ไฟฟ้าการดูแลนั้นจะมีหลักๆก็คือเรื่องของยางแล้วก็ในส่วนของตัวระบบระบายความร้อนในส่วนของการชาร์จสามารถชาร์จที่สถานีชาร์จของ EA ได้ทุกแห่งรวมไปถึงสถานีชาร์จที่ให้บริการสำหรับรถประจำทางก็สามารถนำไปชาร์จได้นะครับสุดท้าย MT30 เปิดตัว2รุ่นอย่างที่บอกไปครับคือรุ่นมาตรฐานกับรุ่นสีพาสเทลส่วนตัวถังต่างๆที่คุณเห็นอยู่เนี่ยไปทำเอาเองครับ
ต้องจ่ายเงินเพิ่มเขาจะมาเพียงแค่ตัวเก๋งกับตัวกระบะเท่านั้นนะครับก็สามารถไปดูตัวจริงกันได้บนเว็บไซต์ครับของ EA